มาฮึบอยู่ยูเออเกี่ยวท้องมันเลยเกี่ยวท้องขึ้นมาเออเกี่ยวท้องขึ้นมาเฉยเลยแม่กินอยู่ไหมเริ่มมืดแล้วครับใช่ไม่ได้ดูครับดูครับโอ้ได้ขึ้นมาอ่ะยังกินอยู่เลยนะครับมาเออนะครับเออมามาเอานะครับทางใต้เขาจะเรียกขี้ตังนี่เป็นไงครับหาอยู่หากินนะครับแบบวิถีคนริมน้ำนะครับผมเข้าลึกอ่ะสวัสดีครับนะครับตกปลานะครับปลาดุกทะเลกี่ตัวแล้วเนี่ย4 ตัวนี่ครับเอามาดูกันตกคันเชียงเหลียวตกปลาใต้ถุนนะครับรูดูมาดูรูตรงที่ตกกันรูแค่นี้นะครับตกปลาใต้ถุนสะพานถุนบ้านนะครับดูการหากินครับเพราะมันมีที่ตกนะครับปลามันเข้ามาใต้ถุนมาดูกันนะครับเฮ้ยเอาแล้วเหรอพื้นที่มันแคบนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเจอไหมแปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้ดูครับดูครับโอ้ได้เด้อได้เฉยตัวที่ห้าอ่ะเออแม่ตกได้อีกทีนะครับ5 ตัว 6 ตัวฮะต้องหย่อนลงไปฝูงใหญ่ใน6 ตัวแล้วหนึ่งใหญ่ตาเพิ่งจะเข้ามามั้งเห็นแม่บอกเพิ่งจะเข้ามา6 ตัวแล้วเนี่ยเหยื่อกุ้งครับที่เราใช้เป็นเหยื่อกุ้งมันไม่มีที่ลงไงมันลงได้แต่เพราะตรงนี้ดูตัวต่อไปครับ6 ตัวแล้วนะครับดูพื้นที่ตกมีแค่นี้เองนะครับเฮ้ยเฮ้ยรุด อุ้ยน่าจะเปิดตั้งนานแล้ว นึกว่าไม่มีไฟเปิดไฟแล้วครับนี่ดูซอกพื้นที่มีแค่นี้เองนะครับตัวโตแล้วมันกินได้แล้วกำลังแกงเลยเนี่ยทอดกรอบกรอบกำลังแกงเลยพื้นที่มีแค่นี้นะครับดูสามารถตกได้นะครับคันจริงอยู่แย่ปลายคันลงฮึบฮึบฮึบมาฮึบอยู่อยู่เออเกี่ยวท้องมันเลยเกี่ยวท้องเออเกี่ยวท้องขึ้นมาเฉยเลยแม่เกี่ยวท้องขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเออดูดิฮะเออโตไวนะแม่เนาะเสียดายเมื่อวานอ่ะโอ้ยบุดตัวเจ็ดตัวแล้วครับตัวที่7ดูดิไซครับกำลังกินครับได้ของนั่งเก็ด8 ตัวโลได้นะครับไส้นี้ครับอ
ดูดิครับพื้นที่มีแค่นี้ตกปลาใต้ถุนบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านร้านค้าครับบ้านแม่บ้านเราเองนะครับตกใต้ถุนตกปลาใต้ถุนสะพานมามาดูกันต่อครับนี่เดี๋ยวนี่นะมาอีกแล้วอุ้ยแม่สองตัวโอ้สองตัวเลยสองตัวโอ้โหขึ้นมาสองตัวน้ำขึ้นอยู่แปดเก้าเมื่อคืนมาสองตัวนี่เอาไปด้วยนี่ขี้บ่นไปแกงแล้วไปแกงส้มหม้อใหญ่แล้วดูครับ8ตัว9ตัวนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาคู่เรียกกุ้งนะครับลุ้นกันใหม่ครับลุ้นกันใหม่นี่ครับคันชิงเหลียวสั้นๆเนี่ยนะครับตกปลาดูกรอบตกปลาตกปลาใกล้สุดบ้างเคยเห็นไหมครับตกปลาใช้ความสามารถสูงดูดิกรอบตีกรอบไว้ใช้ความพยายามสูงได้มาแล้ว9ตัวนะครับ9แต้มแล้วนะครับอ่ะเอาแล้วครับถอยอยู่ไม่อยู่อยู่โดนอีกแล้วเฮ้ยแม่เอาอีกแล้วเฮ้ยลุดเอาใหม่หึกินอยู่ไหมเริ่มมืดแล้วครับกินอย่างดีนะครับนะครับดูนี่ครับโอ้ทำไม่ทันครับเมื่อกี้ครับนี่เราก็จะเอาปลาไปล้างโกก็มีนะครับนี่นะครับวันนี้โหตกปลาได้ขุนบ้านนะครับมาขึ้นมายังกินอยู่เลยนะครับมาเออนะครับเออมาเอาปลดดูครับนี่ครับที่เงียบไปเมื่อกี้นะครับไม่ได้ถ่ายนะครับให้เห็นกันเลยนะครับเอาปลาอยู่นะครับดูดูกันนิดนึงเข้าช่วงเย็นนะครับมันจะมากินทุกเย็นนะครับเราก็รอจังหวะน้ําให้มันขึ้นมาถึงใต้ถุนบ้านก่อนนะครับเขาจะเข้ามาทุกวันนะครับช่วงนี้เสี่ยวครับมันมีเงี้ยงนะครับมีอยู่3เงี้ยงนะครับถ้าโดนเข้าไปไม่ต้องพูดถึงนะครับร้องเหมือนเด็กเลยนะครับอีกแล้วนะครับดูครับรูตกแค่นิดเดียวนะครับนี่นะครับรูตกแค่นิดเดียวนะครับนะครับวิถีนะครับบ้านริมเลครับตกปลาใต้ถุนบ้านนะครับดูครับนะครับเห็นกันเลยนะครับดูครับเข้ามานะครับตัวที่เราใช้เหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งตลาดเราเองนี่แหละครับมีโก๊ะโดนในโก๊ะด้วยนะครับยังไงโดนไม่โดนเริ่มมืดแล้วนะครับแต่ไอ้ปลายังกินอยู่นะครับมาเป็นก้อนเลยนะครับถ้าเป็นปลาฝูงนะครับหย่อนลงมันนึกว่าเป็นเศษอาหารอะไรมันก็จะกินหมดนะครับมันตามฝูงเคยนะครับตอนที่ผมเหวี่ยงกลางคืนวันนั้นมันจะตามฝูงเคย
นะครับเพราะว่าน้ำมันเพิ่งจะขึ้นมาถึงใต้ถุนบ้านนะครับเคยก็น่าจะเข้ามานะครับดูครับสุดยอดมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่ครับไอ้โกะตัวใหญ่2ตัวนะครับทางใต้เขาจะเรียกปลาขี้ตังนะครับแต่ที่บ้านเขาจะเรียกปลาไอ้โกะนะครับทางใต้เขาจะเรียกไอ้ขี้ตังเป็นไงครับหาอยู่หากินนะครับแบบวิถีคนริมน้ำนะครับผมนะครับตกปลาโดนอีกโดนไม่โดนเริ่มมืดแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับครับผมนะเดี๋ยวตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้แห่มาครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับมันเหวี่ยงไม่ได้นะครับต้องใช้เบ็ดอย่างเดียวนะครับปลามันเข้ามาใต้ถุนบ้านมันรู้แล้วครับมันปลาไม่ได้ออกวงข้างนอกครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับมันอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้เบ็ดเอานะครับในบ้านเขาจะตกนะครับวันนี้มันเข้าช่วงเย็นนะครับนี่ครับกุ้งที่ใช้นะครับเบ็ดเบอร์5นะครับตกได้ทั่วไปนะครับปลดยากหน่อยเราจะใช้ครีมนะครับไว้สำหรับปลดปลาเพราะอันตรายมากนะครับมันทิ่มถ้าคนแพ้จะปวดนะครับสมมติว่าผมแพ้ผมปวดก็จะใช้ครีมระมัดระวังวันนั้นที่เอาแหเหวี่ยงโอ้โดนไป3จึกนะครับต้องกินยาแก้ปวดนะครับก็ถือว่าได้เยอะครับนี่นะครับได้เยอะดูครับเยอะนะนี่ครับได้เยอะนี่นะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหาอยู่หากินแบบวิถีบ้านริมเลนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนปลาที่ได้นี่ครับไปทำความสะอาดนะครับแล้วไปล้างนะครับไปเอาเงี้ยงอะไรออกเอาขี้ออกนะครับใส่ตู้ไว้ไปทำกินไว้ทำกินนะครับไม่ได้ไม่ต้องซื้อเขานะครับหากินง่ายๆแบบวิถีบ้านริมเลครับนี่ไอ้โกะนี่ราดพริกนะครับบางคนเขาก็บอกว่าแกงใต้นะครับแต่ที่นี่ง่ายๆครับแกงใส่หน่อไม้แกงนะครับส่วนมากเอาง่ายๆแล้วแต่คนชอบนะครับนี่เราได้ปลาดักปลาแกงส้มแล้วนะครับเยอะมากนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้แม่บ้านเขาตกไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นะครับมานำเสนอนะครับหากินดูครับช่องนะครับครับเปิดใต้ถุนบ้านนะครับในระบายอากาศนะครับพอดีปลามันเข้านะครับก็เลยต้องใช้เพราะพื้นที่ข้างล่างมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันแหมก็เหวี่ยงไม่ได้นะครับมันมีแต่เสาไม้อย่างที่เห็นนี่นะครับแหมมันเหวี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้คันเบ็ดแย่ลงเอาแย่ลงรูอย่างเดียวนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนาะก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับบรรยากาศตกปลาไอ้ดักหรือไอ้ดุกนะครับบางคนเขาจะเรียกปลา3แก้วปิ่นแก้วโอ้เรียกได้หลายชื่อครับบางคนเขาจะเรียกดุกแต่ดุกทะเลมันก็จะอีกอย่างนึงนะครับไม่ใช่ดุกทะเลนะบางคนเขาพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์เขาบอกว่าไอ้ดุกอีกอย่างนึงนะครับไอ้ดุกทะเลก็จะอีกอย่างนึงมันจะเหมือนปลาดุกน้ำจืดเราเลยนะครับตัวใหญ่นะครับสีน้ำตาลเหมือนปลาดุกเลยอันนี้ก็จะออกมันสีเหมือนปลาขยงนะครับนี่ครับที่นี่เขาจะเรียกไอ้ดักนะครับถ้าไปเป็นชอบไปเป็นฝูงครับฝูงใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆนะครับนี่ครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวช่วงทำกินนะครับมันจะยาวนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปทำกับข้าวกันเมนูแกงส้มนะครับปลาทอดได้หลายเมนูนะครับทอดกรอบๆทอดเหลืองขมิ้นก็อร่อยครับผมฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ